เทรนด์ที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงวงการเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวงการโฆษณาแล้วก็วงการสื่อเทรนด์ถัดไปเนี่ยเราเรียกมันว่าโซเชียลโทเค็นเราสามารถที่จะสร้างเหรียญที่จะ represent เป็นตัวแทนของ intellectual property ของ influencer ได้แล้วเราจะเรียกมันว่า influencer coin ก็ได้ที่จะ represent หรือเป็นตัวแทนชื่อเสียงดาราสามารถที่จะมี interaction กับแฟนคลับของเขาได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ย Bitcup เนี่ยเพิ่งเปิดตัว fans tokenซึ่งเป็น subset ของ social token นะครับร่วมมือกับ4 influencer หลักในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น Lee The Scar เก๋ไก๋ Slider QT Oppa แล้วก็ VRSO ที่รวมกันแล้วเนี่ยมีคน follow กันทั้งหมด40ล้านคนอย่างทุกวันนี้เวลาเราไปคุยกับพี่ Lee The Scar เขาจะบอกว่าเวลาเขาเดินตามท้องถนนเนี่ยเวลาคนไหนเจอเขาเนี่ยก็จะเอามือถือออกมาแล้วบอกให้พี่ๆร้องเพลง Happy Birthday ให้ลูกเขาหน่อยนะครับหรือบอกให้ลูกเขาตั้งใจเรียนหน่อยเพราะว่าเห็นพี่ๆเป็น idol ของลูกเขานะครับแล้วปัญหาก็คือไอ้พวกนี้มันคือintellectual property หรือการมีมูลค่าทางจิตใจของแฟนคลับของพี่บี้เดอะสกาแต่พี่บี้เดอะสกาไม่รู้เลยว่าที่เขาร้อง Happy Birthday ไปเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับของเขาตัวยงแค่ไหนเป็นตัวจริงหรือเปล่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็น social token ขึ้นมาแฟนคลับพี่บี้เดอะสกาจริงๆที่ดูทั้งทุกวิดีโอเนี่ยจะมี QR code ตอนสุดท้ายที่สแกน QR code เพื่อที่จะรับเป็นเหรียญนะครับเก็บใน wallet ของเรากระเป๋าสร้างของเราได้เลยใครดูวิดีโอเยอะเนี่ยก็จะได้เหรียญเยอะพอเก็บเหรียญมาเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเหรียญนี้ไป redeem เป็น action token ได้เช่นอะไรเช่นบอกให้พี่บี้ The Scar ร้องเพลง Happy Birthday ที่มีชื่อฉันอยู่ในเพลงด้วยที่บอกให้ลูกฉันตั้งใจเรียนเราเอาเหรียญนี้สมมติ 1,000 เหรียญไปดูมาแล้ว 1,000 วิดีโอเพื่อที่จะ burn ทิ้งแลกกับ action ก็คือพี่บี้เนี่ย take action ปรากฏว่ามันเป็น win-win situation ตรงที่ว่าพี่บี้ The Scar ก็รู้ว่าใครคือ100 top 100แฟนคลับของเขาที่ดูทุกวิดีโอเขาก็ควรจะเซอร์วิสคนที่อยู่ในท็อป100แฟนคลับของเขาจริงๆฝั่งของผู้ติดตามก็มีมูลค่าทางจิตใจเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เป็นสิ่งที่ศิลปินที่เขาชอบอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาชอบทำอะไรที่มีชื่อเขาอยู่ที่มันเป็นยูนิคต่อแฟนคลับจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างโซเชียลโทเค็นมาแล้วก็แทนที่หลายอย่างมากมายมหาศาลเลยเช่นสมมุติเก๋ไก๋บอกว่าปีนึงเนี่ยเก๋ไก๋อยากจะเจอคนสัก100คนต่อปีบัตรจับมือแต่บัตรจับมือนี่ใช้เงินซื้อไม่ได้ต้องเป็นแฟนคลับที่คน follower ชั้น14ล้านคนเนี่ยอยากจะเจอแค่100คนต่อปีปรากฏว่าแฟนคลับที่เป็น hardcore แฟนคลับของเก๋ไก๋จริงๆก็ต้องไปไล่ดูทุกวิดีโอเพื่อที่จะเก็บเหรียญให้มากที่สุดท็อป100คนแล้วก็มาเบิร์นแลกเป็นสมมุติรูปเก๋ไก๋100รูปซึ่งรูปนี้ก็จะเก็บอยู่ในบล็อกเชนตลาดใหม่เนี่ยเราเรียกว่า NFT market นะครับ NFT มันย่อมาจาก non fungible token ถ้าแปลเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์คือFungibility ก็คือทุกเหรียญมันจะมี property เหมือนกันสังเกตไหมครับทุกเหรียญบาทจะเหมือนกันหน้าตาทุกเหรียญ5บาททุกเหรียญ10บาทจะเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่า Fungibility หนึ่งใน property ของเงินแต่ NFT คือ Non-Fungible Token คือทุกเหรียญจะไม่เหมือนกันแปลว่าเราสามารถที่จะใช้เหรียญพวกนี้นะครับ embed เข้าไปนะครับในรูปภาพในไฟล์เสียงไฟล์เพลงนะครับในหนังเพื่อที่จะ represent ความเป็น uniqueness ของแต่ละรูปภาพว่านี่ของแท้เพื่อที่จะได้บอกทุกคนว่า100รูปเนี้ยเป็นดิจิตอลโฟโต้ที่เป็นรูปจริงรูปแท้ใครจะกด Ctrl C Ctrl V แคปหน้าจอ copy ไปก็มีของปลอมแต่ไม่สามารถพรูฟได้ว่ารูปนี้คือรูปจริงที่อยู่บนบล็อกเชนซึ่งบางคนถามผมว่าอ้าวแล้วมันจะมีมูลค่าได้ยังไงรูปมัน copy ได้เพลงก็ copy ได้ฟังเพลงได้เหมือนกันดูรูปได้เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยวงการเพลงนะครับวงการรูปภาพไม่มีตลาดของแท้เลยมัน copy ได้หมดเลยที่มันเป็นโลกออนไลน์เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอัพโหลดไปในโลกออนไลน์มันก๊อปปี้ได้ไม่อั้นเลยตอนนี้เรากำลังจะสร้างตลาดแฟนคลับที่เป็นฮาร์ดคอร์แฟนคลับที่เป็นของแท้ที่ทำให้คนเนี่ยมาซื้อขายรูปเก๋ไก่ได้แล้วที่มี100รูปเท่านั้นที่อยู่บนบล็อกเชนที่ embed ด้วย NFT token นะครับแล้วคนที่จะแลกบัตรจับมือหรือแลกเป็นรูปเนี่ยก็ต้องเอาเหรียญสมมติ100คนที่ดูวิดีโอของเก๋ไก่มากที่สุดเนี่ยมาเบิร์นแลกเป็นรูปออกมาแล้วรูปนี้ก็แลกเป็นเบิร์นทิ้งอีกทีนึงเป็นบัตรจับมือที่ปีนึงเก๋ไก๋จะเจอสัก100คนต่อปีก็มีสิทธิ์ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาเล่นเกมพวกนี้ครับมันคล้ายๆกับการเล่นเกมเวลาเล่นเกมพวกนี้มันจะมีอยู่2สายสายที่เป็นฮาร์ดคอร์แฟนที่ดูหมดทุกวิดีโอกับสายขี้เกียจเป็นสายเปย์ที่เอ้ยฉันอยากเจอเก๋ไก๋เดี๋ยวกวาดตั้งโต๊ะซื้อเหรียญก็มาตั้งโต๊ะซื้อที่ Bitcup ได้ราคาเท่าไหร่ซื้อขายเหมือนซื้อขายทองเงี้ยแล้วจะมีคนวางออเดอร์ซื้อวางออเดอร์ขายปรากฏว่ามันเป็น win-win-win situationทำไมถึง win-win-win ก็เพราะว่า1 influencer win เพราะว่าอะไรเขาได้วิวได้ engagement เพิ่มขึ้นเพราะว่าดูวิดีโอมากขึ้นคนดูวิดีโอเพื่อแลกเหรียญได้มากขึ้น2
คนที่ดูวิดีโอได้มูลค่าทางจิตใจเพราะเหรียญของเขาเนี่ยเป็นแลกสิ่งที่เรียกว่า digital collectible นะครับเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้รูปภาพที่มี limited edition เสื้อหมวกนะครับของ Be The Sky เก๋ไก๋หรือ action token ที่ร้องเพลง happy birthday ที่มีชื่อเขาอยู่ในเพลงฝั่งที่อยากเจอเก๋ไก๋แต่ไม่มีเวลาบัตรจับมือก็มาตั้งโต๊ะซื้อปรากฏว่าคนที่อยากจะหาอะไรได้เสริมเด็กที่มีเวลาแต่ไม่มีเงินก็นั่งดูวิดีโอเก็บเหรียญแล้วเหรียญนี้มาขายให้กับคนที่ไม่มีเวลาเป็นการซื้อเวลานะครับมันแลกกันแลกเป็นเงินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนดูโฆษณาแล้วได้เงินเพิ่มครับยุคที่แล้วคือดูโฆษณาอยากจะปิดให้เร็วที่สุดเพราะไม่ได้เงินแต่ยุคนี้เราสามารถที่จะใส่โฆษณาเข้าไปแล้วคนแย่งกันดูโฆษณาเพื่อที่จะได้แลกเหรียญเอาเหรียญนี้มาขายที่ตลาดแลกเป็นเงินภายใน3วินาทีขายที่บิตคัพเนี่ยเงินเข้าธนาคารทุกที่มันก็จะเกิดเป็นวินวินวินคนที่เป็นฮาร์ดคอร์แฟนคลับเก๋ไก๋แต่ไม่ได้มีเวลามานั่งดูทุกวิดีโอก็กวาดตั้งโต๊ะซื้อเพื่อที่จะได้แลกกับบัตรจับมือหรืออาจจะเก็งกำไรกับเด็กคนนี้ก็ได้ว่าแน่นะคนน่าจะดังขึ้นแต่มันมีแค่100รูปที่อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยแล้วแฟนคลับก็ต้องเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนก็ต้องขอซื้อต่อเขารูปนี้ในมูลค่าที่สูงขึ้นปรากฏว่าแทนที่จะเก็งกำไรแค่ทองคำแทนที่จะเก็งกำไรแค่ที่ดินเราสามารถเก็งกำไรชื่อเสียงของเก๋ไก๋ได้แล้วชื่อเสียง Be The Sky ได้แล้วหรือแม้แต่กระทั่งโฆษณาเนี่ยครับมันจะมาเปลี่ยนแปลงแม้แต่กระทั่งวงการโฆษณานะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะโฆษณาผ่านเพจอะไรต่างๆเนี่ยเพจเขาอาจจะการันตีว่าโอเคถ้าใครมาทำวิดีโอกับผมเนี่ยผมการันตี1ล้านวิวถ้าไม่ถึงก็ต้องเอาเงินตัวเองบูสต์ให้มันถึง1ล้านวิวเพราะการันตีกับลูกค้าไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยถ้า Nike อยากจะโฆษณาผ่านโซเชียลโทเค็นเนี่ยสามารถไปติดต่อที่ Be The Sky ได้เลย Be The Sky บอกโอเคได้ผมการันตี1ล้านวิววิวละ1บาทคุณโอนมาให้ผม1ล้านบาทละกันนะครับพอ Nike โอนเงินมา1ล้านบาท Be The Sky ไปประกาศให้กับแฟนคลับของเขาเนี่ยว่าใครดูวิดีโอนี้ก่อน1ล้านคนแรกจะได้1ล้านเหรียญเหรียญละ50สตางค์นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์แฝงโฆษณาในวิดีโอนี้คนก็จะแย่งกันดูเพราะ1ล้านคนแรกได้เหรียญของเขานะครับแล้วเอาเหรียญเนี่ยมาแลกได้ 500,000 บาทเพราะเหรียญละ50สตางค์อีก 500,000 บาทไปไหนก็เข้า Be The Sky Film เข้าบริษัทเขาปรากฏว่ามันเป็น win-win-win situation อีกแล้ว Nike การันตี1ล้านวิวคนดูเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดูโฆษณาเราได้เงิน 500,000 บาท Be The Sky ก็ได้ 500,000 บาทการทำกำไรระหว่าง content provider กับบริษัทโฆษณาหรือความจริง non-profit ก็ใช้ได้นะเหรียญทำดีใครปลูกต้นไม้ก็จะได้เหรียญใครเก็บขยะนะครับมีกล้อง CCTV จับไว้มี facial recognition เทคโนโลยีไปไกลมากสามารถที่จะรีวอร์ดเป็นโซเชียลโทเค็นมานะครับแล้วสามารถเหรียญพวกนี้เอาไปทำอะไรได้ก็ลดภาษีได้ใครเป็นประชาชนที่ดีเก็บขยะนะครับไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่รดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้พวกนี้ครับเราสามารถที่จะให้รัฐบาลรีวอร์ดคนเป็นโซเชียลโทเค็นเล่าโทเค็นนี้พวกนี้เป็นลดภาษีก็ได้มันก็สามารถมีกิมมิคพวกนี้ได้อย่างที่บิตคัพตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าคัพเบอร์คอยน์พนักงานเนี่ยก็จะเร่งกันมาตอนเช้าก่อนเริ่มงานเพื่อที่จะสแกน QR code มันจะเปลี่ยนทุก5วินาทีเพื่อที่จะได้เหรียญ Cover Coin ถามว่า Cover Coin เอาไปทำอะไรได้เอาเหรียญเนี่ยไปเบิร์นแลกกับคาชาปองเป็นสุ่มคาชาปองใครที่ได้การ์ดผมใครที่ได้การ์ดคุณต้นคุณแบงค์เนี่ยการ์ดแต่ละการ์ดก็จะมีความหมายสมมติการ์ดผมบอกว่าหยุดฟรี1วันเนี่ยคนก็จะแลกกันเก็บเหรียญแลกหยุดฟรี1วันมาสายได้1วันใช่ไหมครับหรือตู้กดน้ำก็สามารถสแกน QR Code แล้วก็จ่ายด้วย Cover Coin ในอนาคตก็จะแลกเป็นตั๋วเครื่องบินในประเทศได้แลกเป็น Starbucks card ได้เอาเหรียญพวกเนี้ยมาที่สแกนที่ใครมาออฟฟิศเร็วหรือบางคนใครอยู่ดึกเกรงใจเพื่อนว่าเพื่อนช่วยทำกราฟิกให้เลิกงานแล้วยังทำให้อยู่เลยก็โอนเหรียญนี้ให้กันได้เป็นเหมือนเงินในการขอบคุณมันก็จะขึ้นมาในช่องไฮไฟบน Slack ว่าขอบคุณมากเลยที่คนนี้ชื่อสมมติชื่อกอล์ฟอยู่ดึกทำกราฟิกให้คนทั้งบริษัทก็จะเห็นแล้วคนก็จะมาสามารถที่จะมาคอมเมนต์กันได้กดอีโมจิไอคอนได้เพื่อที่จะเกิด recognition ในบริษัททั้งหมดโดยเป็นการ allocate resource ในองค์กรให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นกิมมิคที่บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวงการการเงินก็สามารถใช้ได้นะครับ HR ก็สามารถใช้ได้วงการอีกหน่อย entertainment disruption มาอีกแล้วที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับ influencer สามารถมี interaction กับแฟนคลับนะครับสามารถที่จะออกเป็นเสื้อ limited edition หมวก limited edition ที่ใช้เงินซื้อไม่ได้แต่ต้องแลกเหรียญเข้ามาเท่านั้นแล้วคนที่จะได้เหรียญนี่คือต้องเป็นแฟนคลับจริงๆที่ดูวิดีโอของเขาจริงๆหรือที่สายไม่มีเวลาแต่อยากจะได้ที่เป็นแฟนคลับแต่ไม่มีเวลาด้วยเพราะต้องทำงานก็กวาดซื้อตั้งโต๊ะซื้อได้แล้วทุกครั้งที่มีการแมทช์ทรานแซคชันเนี่ยการซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะแบ่งค่าฟรีค่าเทรดดิ้งฟรีให้กับอินฟลูเอนเซอร์ก็จะเป็นแพสซีฟอินคัมของอินฟลูเอนเซอร์ได้อีกด้วยตัวโซเชียลโทเค็นตัวแรกนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือตลาดที่เราเรียก NFT market non fungible token market เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมปีนี้
2020ปีนี้นะครับแล้วผมมองว่าปีหน้าก็น่าจะเป็น growth industry นะครับโตเร็วมากของกลุ่มของ Bitkub ของเราวงการ entertainment เป็นวงการที่เปลี่ยนเร็วอยู่แล้วครับอะไรที่มันเร็วขึ้นดีขึ้นถูกลงลูกค้าเลือกอยู่แล้วนะครับทำไมดูโฆษณาแล้วน่าเบื่อมาก่อนเดี๋ยวตอนนี้ดูโฆษณาเราได้เงินเนี่ยใครจะไม่ชอบบ้างอินฟลูเอนเซอร์สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นฮาร์ดคอร์แฟนคลับของเขาจริงๆถูกไหมครับคนโฆษณาสามารถวัดได้ชัดเจนว่าใครดูกี่คนเป็นประเภทไหนบ้างนะครับมาจากดีโมกราฟิกอะไรบ้างมันมีแต่ดีขึ้นแล้วขึ้นถูกลงแล้วเบเนฟิตก็กระจายให้กับคนส่วนใหญ่อะไรที่มันเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์มันจะยิ่งโตเร็วนะครับผมมองว่าอีกไม่นานครับอันนี้อาจจะเร็วกว่าวงการอื่นด้วยซ้ำไปวงการเอนเตอร์เทนเมนต์